ขนไห่มาเนี่ยเยอะสุดเลยปะเยอะนาทีสุดใช่ใช่เอารูปคุณในไอจีเขาก็เยอะเยอะสามเรื่องแฟนเดียร์มาส่งพี่ชายนึงนะแป๊บนึงนะเราไปเลยนะต้องไปโอเคนะคะคุณแฟนวันนี้มาส่งพี่ชายก็ส่งพี่ชายออกเดินทางการเดินทางครั้งใหม่ละกันเนาะก็จะต้องบอกว่าภาพจำของหนูว่าคือพี่หยองเป็นนักสู้ในหลายๆเรื่องในเรื่องของการทำงานพี่หยองเป็นแบบเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเพราะเราอะเจอกัน3เรื่องซึ่งถือว่าเป็นพระเอกที่หนูเล่นด้วยเยอะสุดแล้วใช่ค่ะตั้งแต่เล่นละครมาก็จะเจอพี่หยองแบบ3เจนละกันแบ่งตัวเองเป็น3เจนเจนเด็กเจนตรงกลางแล้วก็เจนเกือบยังก่อนแก่ใช่ๆคือพี่หยองแบบก็พี่หยองก็อยู่ในช่วงชีวิตหลายๆช่วงเหมือนกันนะอ๋อแล้วก็พี่หยองทุกครั้งที่เจอคือน่ารักมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอได้ร่วมงานกับคนดีๆแบบคือถามเรื่องข่าวตามอาการป่วยบ้างจริงๆอ่ะหนูอ่ะตามจากทางข่าวอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะให้สเปซกับทางพี่หยองใช่แล้วก็ทางครอบครัวด้วยซึ่งหลายๆคนก็คงเหมือนกันแหละพอทราบข่าวตั้งแต่แรกว่าป่วยแล้วเราก็ตกใจเหมือนทุกคนแต่เราก็เดาว่าทุกคนน่าจะลุ้มถามลุ้มอะไรแล้วบางทีคือเราเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็มีคุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วขั้นตอนหลายๆอย่างมันก็เยอะอะค่ะในการจะไปหาหมออะไรเราก็จะแล้วเราก็เลยให้สเปซตรงนี้เราแต่เราก็ยังติดตามเป็นห่วงอยู่ห่างๆใช่ใช่ส่วนตัวแซมกับพี่หยองสนิทกันแค่ไหนเพราะว่าร่วมงานกันเยอะมากตอนที่ร่วมงานกันถามว่าสนิทเลยไหมก็สนิทเลยนะคะเพราะว่าทุกเรื่องที่ได้ถ่ายอะเหมือนจะต้องเจอกับพี่หยองแบบแทบจะทุกคิวเลยอะค่ะใช่แล้วก็ดีค่ะตอนจำได้ว่าเรื่องแรกบันไดดอกรักตอนนั้นหนูยังเด็กมากแล้วก็คือด้วยความที่เราใหม่ในวงการด้วยนะตอนนั้นแล้วไปเจอกับพระเอกที่แบบเอาจริงเราก็เก่งอ่ะแต่เราโชคดีที่พี่หยองเป็นคนที่ไนซ์มากแล้วจะบอกว่านอกจากนักแสดงที่ได้ร่วมงานกับพี่หยองอ่ะเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยทีมงานอ่ะคือพี่หยองจะน่ารักกับทุกๆคนแล้วทุกคนก็รักพี่หยองมากๆด้วยเรียกว่าเป็นนางเอกคู่ขวัญกันได้เลยเพราะว่าก็น่าจะได้อยู่นะแล้วก็จะมีบ้านแบบบ้านคู่ใช่แล้วตอนนั้นแบบบ้านคู่พี่หยองก็ดีค่ะน่ารักในวันที่ทราบข่าวโหวูบใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ตื่นมาแล้วเปิดโทรศัพท์แล้วเห็นข่าวเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกเฮ้ยจริงหรอขนาดเมื่อกี้นั่งสวดอยู่รู้สึกว่าแบบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าพี่หยองแบบสู้มาเยอะมาเป็นไฟเตอร์ตัวจริงนะก็อย่างที่บอกค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่เส้นทางใหม่ของพี่หยองได้บอกอะไรก็เมื่อกี้ก็บอกว่าดีใจที่แบบครั้งหนึ่งเราเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายด้วยกันคือมันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาสั้นๆสำหรับการถ่ายละครสามเรื่องอะเนาะมันหลายปีอะไรเงี้ยค่ะดีใจที่ชีวิตเราอะได้รู้จักแล้วก็ได้ทำงานกับคนที่น่ารักแบบนี้ก็ขอให้แบบเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่ต้องแบบไม่ต้องทรมานแล้วไม่ต้องสู้อะไรแล้วพี่ปล่อยวางได้เลยแล้วก็ขอให้มีความสุขกับเส้นทางใหม่ของเขาเห็นว่าเมื่อกี้แต่ก็ได้คุยกับคุณแม่ใช่ค่ะคือคุณแม่อะไรก็จริงๆก็ไม่กล้าพูดอะไรมากอะเนาะแบบบางทีเราก็แบบพูดผิดพูดถูกอย่างเงี้ยแต่เราอะก็เข้าใจเพราะเราเคยสูญเสียมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นกับอีกหนึ่งกำลังใจละกันขอก็ให้ครอบครัวแบบผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้จริงๆแล้วอะต่อให้มันจะระยะเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนอ่ะเราจะไม่มีทางลืมความรู้สึกของแบบนี้ได้หรอกแต่แค่เราอ่ะจะรับมือและอยู่กับมันได้ดีขึ้นแต่ว่าในทุกๆวันคุณพ่อหนูพี่ออกอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ในใจในความทรงจำของเราตลอดไปเลยค่ะมีบันไดดอกรักบันไดดอกรักราชนาวีที่รักแล้วก็เพิ่มปริศนาเรื่องสุดท้ายขอกล้องนี้หน่อยนะครับปริ
แซงรู้สุดท้ายเมื่อไหร่เพิ่งปิดสนามเลยแซงนะเขาเอาแต่ลูกนะแล้วก็มีนะคะแล้วมีนะคะ